เป็นเพลงอะไรไม่เป็นเพลงเลยวะฮะไม่เลิกเลยอ่ะเองเล่นไม่เป็นเองก็บอกสิได้สอนเอาโน้ตไหมเนี่ยลงมาแล้วไม่เล่นเป็นงี้นะเราอ่ะเธอมันมีหนูอยู่ข้างในก็ไม่เป็นเพลงอยู่ดีอ่ะลงมาเคี่ยวมันดิต้องไม่เคี่ยวมันดิเธอต้องไม่เคี่ยวมันดิหามันเนี่ยมันเล่นไม่เลิกเลยดูดิต้องไม่เคี่ยวมันดิเธอดังไหมเนี่ยคลิปแนะทำแน่นอนลงทิกต็อกไงโหผีของจริงครับวันนี้ไม่ได้ตัวอะไรคือช่วยเล่าเหตุการณ์วันนั้นให้ฟังหน่อยก็เหตุการณ์วันนั้นผมก็ลงมาเข้าห้องน้ำครับลงมาเข้าห้องน้ำนานเลยแหละไม่ได้ถ่ายเบาครับถ่ายหนักแล้วก็ได้ยินเสียงเปียโนนะครับเล่นขึ้นมาเองพอหลังจากได้ยินเสียงเปียโนเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะคิดว่าน่าจะเป็นแฟนมาแกล้งก็เลยยิ้มก่อนยังไม่คิดอะไรเพราะว่าก็หยอกแกล้งกันอยู่เป็นประจำแล้วคิดว่าเขาคงเร่งเราให้เราออกจากห้องน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยสักประมาณอีก5นาทีเนี่ยเสียงก็ยังคงเล่นต่อผมก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมเล่นไม่เลิกใช่ช่วงประมาณตีห้ากว่าก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขายังแกล้งอยู่ซึ่งโดยปกติเนี่ยเขาต้องไม่แห่แล้วนะครับผมก็เลยตัดสินใจพักกิจกรรมตรงนั้นก่อนแล้วก็เปิดออกจากห้องน้ำไปดูซึ่งก็ไม่เจอคนครับแล้วเสียงมันยังอยู่ก็เลยตกใจค่อนข้างจะมากแล้วนะเริ่มตอนนั้นคือตกใจเลยแหละครับตกใจเลยก็เลยเรียกแฟนสาวลงมาดูนะครับแล้วก็เขาก็นึกว่าผมแกล้งเหมือนกันเขาได้ยินเสียงเหมือนกันนึกว่าผมแกล้งเขาเหมือนกันก็เลยเข้าไปในห้องน้ำด้วยกันแล้วก็ฟังได้ยินพร้อมๆกันเลยซึ่งไม่มีใครอยู่ด้านนอกแล้วเป็นโนจะอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำพอดีในตึกนี้นะครับก็เลยออกมานั่งฟังพร้อมๆกันเลยพร้อมทั้งถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานเลยว่ามันเล่นเองจริงนะซึ่งในตอนแรกเนี่ยผมก็จะยังไม่ค่อยกลัวมากเพราะว่าคิดว่าน่าจะอาจจะเป็นหนูหรือว่าเป็นสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยนะเหมือนที่ในตามคอมเมนต์แต่ว่าในหลายสำนักที่หรือหลายๆท่านที่เขามาพิสูจน์กันเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามันไม่มีรูที่หนูจะเข้าไปได้เลยเขาคิดว่าเป็นไฟฟ้าแต่ไม่ใช่มันเป็นไฟฟ้าไม่มีอ่ะมันไม่ใช่เป็นโนไม่ใช่เป็นคีย์บอร์ดก็เลยอยากจะบอกว่านี่มันของจริงนะของจริงแล้วก็ค่อนข้างน่ากลัวมากแล้วก็มันยังไม่ได้หยุดดังนะคะมันดังจนถึงไอ้นี่ใช่ปะถึงช่วงเช้าๆใช่เช้าๆ7-8 โมงที่เราถ่ายคลิปอะเราถ่ายไปแล้วเราก็ตัดเราก็ไม่ไหวกันแล้วอะก็เปิดหาหนังดูหาอะไรเงี้ยมันก็มาเป็นพักๆมั่งอะไรเงี้ยแล้วเปียโนนี่เราซื้อจากไหนครับเป็นมือสองครับมือสองซื้อในห้างเลยนะมือสองครับมือสองใช่ซึ่งก็ไม่ได้ถามประวัติเขาด้วยว่าเป็นยังไงนะประวัติเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ใช่ไม่รู้ครับแต่ส่วนตัวผมมั่นใจว่าอันนี้อาจจะเป็นสิ่งลี้ลับจริงๆแน่นอนครับสำหรับในส่วนตัวผมเองตามประสบการณ์ที่เห็นนะครับแล้วก็ลองไปพิจารณาตามดูพินิจดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วเพลงสุดท้ายก่อนที่มันเพลงจะดังเนี่ยพี่ได้เล่นเพลงอะไรบ้างเพลงสุดท้ายนี่มันเป็นหลักอาทิตย์หรือหลักเดือนเลยนะที่เล่นใช่เพราะผมทำแต่งานช่วงนี้แต่เพลงสุดท้ายที่เล่นน่าจะเป็นเพลงรักของอัญชลีครับของคุณอัญชลีใช่เพลงรักของพี่อัญชลีใช่แล้วเกิดเหตุการณ์นี้เปียโนนี้เราจะอยู่ให้อยู่ต่อหรือว่าอะไรครับอยู่ต่อครับอยู่ต่อก็ไม่ทิ้งแล้วก็ไม่ได้ขายใช่ก็คือเก็บไว้ครับเก็บไว้เราไม่ได้คิดว่ามาจากเปียโนใช่คิดว่าน่าจะเป็นจากที่อื่นมากกว่าใช่ที่อื่นเราชอบพูดเล่นกันเลยท้าใช่คืนนั้นเป็นคืนวันโกนครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นจากที่อื่นมากกว่าคือวันโกนคุณเล่นกันใช่ก็มาเกิดเหตุการณ์ด้วยใช่เลยเราคิดว่าเป็นประมาณนั้นเลยใช่ครับใช่เพราะว่ามันถ้าเราไม่มองในเชิงสิ่งลี้ลับเนี่ยมันก็ไม่รู้จะมองในเชิงไหนครับเพราะว่ามันเล่นเองแล้วเสียงก็ตอบชัดเจนมากเสียงชัดเจนมากแล้วก่อนที่ว่าพวกเราปิดคลิปเนี่ยพวกเราก็มาเปิดดูด้วยเหมือนกันใช่เปิดดูด้านในเปิดข้างดูว่ามันมีอะไรเปล่าก็ไม่มีแล้วก็บอกว่าแน่จริงก็เล่นอีกดิใช่ก็คือชัดเจนนะครับชัดเจนมากแบบว่าทั้งภาพทั้งเสียงเลยอ่ะมันขาดแค่นิดหน่อยเองอ่ะแ
ที่ไม่มาเป็นตัวเออถ้ามาเป็นตัวนี้ผมก็คงไม่ไหวแค่นี้ผมก็กลัวนะในคลิปผมก็กลัวนะกลัวเหมือนกลัวมากแต่ว่าเราก็เก็บอาการไงเราอาจจะแซวเล่นนะครับเก็บอาการไปเพราะว่าอยู่กับแฟนสาวด้วยก็เขินถ้าเรากลัวตามเขาประมาณนี้ครับ